สงสัยไหมคุณหนูไม่ไม่สงสัยเลยวันนี้มาเอาครับมากับแม่ค่ะอยู่ไหนแม่อยู่ข้างหลังจริงเหรอใครๆบอกว่าเป็นพี่สาวเท่านั้นแหละแม่อะไรสาวนั้นเป็นแม่เหรอใครก็บอกพี่สาวใครว่าแม่โอเคเป็นอาสาสมัครคนหนึ่งนะครับทั้งครอบครัวเลยข้างหลังอาสาสมัครที่มาช่วยงานทางด้านนี้ทุกครั้งไปที่มีเท่านั้นโดยมีท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นคนที่ส่วนกลางให้นะครับเอาล่ะเรื่องสุขภาพเมื่อกี้นี้ดีขึ้นหรือหมดหรือยังที่เป็นอยู่ดีขึ้นยังไม่หมดเนาะยังต้องการสองฝ่ามืออยู่ใช่ไหมมันพอได้อาการพอยังต้องการสองฝ่ามืออยู่ใช่ไหมครับถ้าหาว่าใครบอกว่าหมดไม่ต้องการสองฝ่ามือแล้วก็ไปกลับบ้านกลับช่องไปหรือต้องการสองฝ่ามือไม่เคยปฏิเสธมนุษย์โลกลุงหอกไม่เคยปฏิเสธโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีไม่เก็ตอะไรเลยล่ะเก็ตเก็ตค่ะแต่ว่าวันนี้ที่มาก็คือแบบอยากฟังลุงหอกตัวจริงๆอะค่ะอยากฟังลุงออกตัวเป็นๆ นะขออนุญาตถามว่าทำไมถึงอยากเจอฟังลุงออกตัวเป็นๆมันมีอะไรที่มันอยู่ในขั้วหัวใจหรือว่ามีสัญญาณอะไรบอกบางอย่างบ้างไหมครับเชิญก็ได้มีสติในการดำรงชีวิตวันที่มีเรื่องราวอะไรมากมายในตัวเองนะคะงั้นคำถามต่อมาว่ารู้จักลงออกตอนที่ขึ้นเครื่องบินด้วยกันนะวันนั้นไปด้วยกันหรือรู้จักลงออกจากไหนครับจากพี่สะใภ้ค่ะไม่ได้รู้จักลงออกโดยที่ใดมาก่อนรู้จักจากพี่สะใภ้ค่ะเพียงแค่พี่สะใภ้เล่าให้ฟังแล้วไปตามไปดูเรื่องอะไรจึงมาถึงที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล่าคุยกันทุกๆวันที่พี่สะใภ้เขาได้ฟังลุงออกก็ได้มานั่งคุยกันตอนเช้าหรือว่าช่วงไหนก็แล้วแต่ค่ะที่ได้มีเวลาพี่สะใภ้ก็คือจะเล่าให้ฟังก็ว่าลุงออกบอกแบบนี้นะที่ต้องฟังลุงออกว่าเราจะได้เป็นคนที่แบบนิ่งแล้วก็สงบมีสติทำนองนี้ค่ะโดยในเนื้อเลยเคยฟังลุงออกมาไม่ผ่านสื่อต่างๆมีฟังอยู่เริ่มแรกที่ลุงออกออกอากาศ4แล้วก็คือให้แม่เราฟังด้วยเพราะแม่ของหนูล้มเส้นเลือดในสมองแตกตอนที่อยู่โรงพยาบาลแรกก็ได้เปิดลุงออกให้เขาฟังในที่นอนที่โรงพยาบาลนะคะแต่เราก็คือเชื่อในเสียงพลังที่พี่สะใภ้เขาพูดแล้วเราก็ฟังลุงออกบ่อยนะคะจนว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับหนูกับแม่อะไรเงี้ยที่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลแม่หนูก็จากที่อยู่โรงพยาบาล1เดือนเต็มๆนะคะไม่ได้รู้สึกคือรู้สึกตัวแต่แบบน้อยมากแล้วก็กลับมารักษาที่บ้านอยู่ที่บ้านแกก็ดีขึ้นอ่ะตอบสนองเราดึงตาเห็นเรารับฟังในสิ่งที่เราพูดมีการขยับตัวอะไรก็เราเชื่อในเรื่องปฏิหาริย์แล้วก็เสียงพลังจากลุงออกเป็นบางส่วนนะคะเพราะว่าพี่สะใภ้คือจะพูดให้เราฟังคือทุกๆครั้งที่เราเจอกันทุกๆวันก็คือจะพูดแล้วยิ่ง1เดือนเต็มเนี่ยที่หนูมาอยู่บ้านพี่สะใภ้ก็คือสิ่งนี้ค่ะที่เราได้ฟังกันทุกวันแปลว่าได้ออสโมซิสผ่านภาษาพี่ใช้เป็นส่วนใหญ่ใถ้าผมฟังมานี่มันประมาณ 90% ละก็คือจะเปิดในช่วงเช้าแล้วก็เสียงพลังจากลุงออกเช้าเนี่ยเขาตื่นมา 4:45 หรือว่านอนไม่ตอนนอน 20:00 พี่สะใภ้ก็จะแชร์ลุงออกละให้พวกเราแล้วยิ่ง1เดือนเต็มเนี่ยที่หนูไม่ได้ฟังพี่สะใภ้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเพราะว่าสิ่งนี้เรายังอยู่ในช่วงที่ว่าทุกวันแปลว่าได้ออสโมซิสผ่านภาษาพี่ใช้เป็นส่วนใหญ่มากมายกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณ 90% แล้วแต่ว่าคือจะเปิดเราก็เสียงพลังจากข้างนอกใช้ยังมีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านอนตอนนอน 20:00 พี่สะใภ้ก็จะแชร์ลุงออกละให้พวกเราแล้วยิ่ง1เดือนเต็มเนี่ยที่หนูไม่ได้โอเคครับประมวลผลแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับเองว่าเป็นมหัศจรรย์ใช่ไหมครับหากปัจจุบัน
แล้วเราก็ดีขึ้นในเรื่องทางด้านจิตใจมากๆจากอะไรที่ว่าเราคิดนะค่อนข้างที่จะแบบด้วยอารมณ์โมโหอะไรต่างๆแต่เราดับเองโดยที่แบบเออเราแค่ฟังเนาะแต่เราแค่ฟังผ่านแต่ก็คือซึมซับเข้ามาในด้านจิตใจเราได้แล้ววันนี้ก็คือแบบก็ได้พี่นี่เป็นพี่สาวของพี่สะใภ้แล้วนี่ก็คือหลานคือเขาก็ตั้งใจมาหาลุงออกแล้วเราก็คือได้มีโอกาสก็เราก็อย่างที่บอกค่ะได้มาเจอลุงออกตัวจริงเอาล่ะขอบคุณมากครับที่ได้เล่าสตอรี่ตัวเองออกมาให้ฟังกันนะครับเพราะสตอรี่ของแต่ละคนผมใช้คำว่า Database ของตัวเราเองฟังให้ดีนะครับว่าคำว่า Database มันเป็นภาษาในท้องตลาดเวลาเยอะเลยมัน Database ของอะไรถ้า Database ของชีวิตแต่ละบุคคลนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่เริ่มเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกะเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกเข้าปากสู่ใจเข้าพิการสู่ใจทั้งหมดมันจะมารวมอยู่ในสมองทั้งหมดผมจะเรียกว่า database ของไลฟ์ของแต่ละบุคคลชีวิตจริงๆโอเคนะมันมี database อีกชิดหนึ่งที่อยู่ในมนุษย์ก็คือภพชาติที่แล้วส่วน database ของชีวิตถ้าพบชาติที่แล้วผมจะเรียกมันว่าซูเปอร์ดาต้าเบสถ้าเป็นดาต้าเบสของถ้าเป็นดาต้าเบสของทุกเจ้านั้นเป็นเวรี่ซูเปอร์ดาต้าเบสแปลว่าสิ่งที่รวมอยู่ในสมองของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นศูนย์รวมของทุกๆอย่างในเอกภพนั้นถ้าเป็นดาต้าเบสของที่เจ้านั้นเป็นเวรี่ซูเปอร์ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์จะมาแสดงธรรมใดพระองค์จะพูดถึงคำว่าแสนโกฏิจักรวาลนั่นนะคือดาต้าเบสที่มันอยู่ในสมองพระพุทธองค์ยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่มากครับ ลุงหงอกเอาอะไรมาพูดวันนี้บิ๊กตัวนี้ก็เรียกบิ๊กดาต้าเบสเนาะในทางโลกเข้าใจคือพวกเทคโนโลยีเนี่ยเนาะก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลทั้งหมดนั่นเองครับนี่ก็เป็นบิ๊กดาต้าเบสของความเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่บิ๊กดาต้าเบสซูเปอร์เวรี่ซูเปอร์บิ๊กดาต้าเบสพระองค์เดียวครับที่ว่าอยู่นี่พอไหวนะครับพอไหวนะงั้นพระองค์เวลามาวันโลกมาสั่งสอนเพื่อให้ทุกคนได้รู้ data base ของตัวเองนั่นเองครับ data base ของวิถีชีวิตจริงๆตั้งแต่เอาแง่มาถึงนาทีนี้และต่อไปอีกชีวิตจริงบทอย่างนี้ทุกคนต้องยอมรับสภาพโดยความดุษฎีนะฮะกรรมและวิบากกรรมมาถึงวันนี้หยุดไว้ตรงกรรมและวิบากกรรมเรามาพูดถึงคำว่าธรรมะเรามาสรุปมันเปลี่ยนแปลงโอเคนะผมเรียกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงก็คือกฎธรรมชาติถ้าหากว่ากรรมคือกฎแห่งกรรมเป็นวิธีเป็นวิบากกรรมตรงนั้นมันต้องไปอธิบายต่อกรรมคือตัวเกิดต่อไปเป็นวิบากกรรมต่อไปไม่ต้องแล้วตัดทั้งกรรมและทั้งวิบากเลยมาเอาตัวคำว่ากฎของธรรมชาติจับต้องได้คือการเปลี่ยนแปลงยุคนี้จะมาเซตตรงนี้แล้วครับที่จะไปต่อได้ถ้าจะบอกโอ้เป็นโลกชั้นกรรมของฉันไม่ต้องเดินต่อชนกำแพงเลยครับยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขคนที่ยอมรับเรื่องกรรมวิวัฒน์ไม่ได้แปลว่าพัฒนาต่อไม่ได้โอเคนะถ้าใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงมันจะวิวัฒน์ต่อมันจะมุ่งต่อไปขอให้เข้าใจภาษานี้ให้เด่นแม่นแล้วจับ point of view จริงแล้วเราก็จะใช้คำว่าใครก็ตามที่อดีตที่ผ่านมามันชอกช้ำหรือเกินทุกด้านจุดนั้นมันจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่า passion
มันจะดันเราออกจากจุดนั้นไปสู่คือไปต่อไงคนไหนที่พูดถึงลมวิบากกรรมมันจะหยุดชนกำแพงโป๊กเลยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งเราใช้ว่าแพชชั่นณวันบันดาเนี่ยศึกษาตัวอย่างเขาผิดหมดนะฮะนั่นคือศาสตร์ตะวันตกเขาครอบงำแต่วันออกมาตลอดก็เพราะเขามีเขาเป็นตรงนั้นจุดก่อนเกิดดวงออกมาณวันนี้ขึ้นอยู่ที่ตะวันออกของโลกมาปรับแก้ให้ยืนยันว่าผมเกิดมาปรับแก้ตรงนี้ให้ทุกคนทุกท่านเพราะนั้นเวลาฟังภาษาก็ดีฟังเสียงก็ตามทีมันก็จะอยู่ในกรอบเดียวกันเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงอธิบายหนึ่งมันออกมาจากที่เดียวกันคือปากถ้าจะยักเช็คจะชักเหตุผลนะเสียงเอาภาษาอะไรนี่ภาษาเลย1 2 3 4 5เห็นไหมออกมาจากเทียบเป็นภาษาแล้วเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงงั้นเสียงรู้มั้งออกไม่ว่าจะผ่านเสียงอย่างนี้และหรือภาษาเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นเห็นไหมครับเห็นไหมพูดรู้มาก็กลายเป็นยกตนซะอีกแล้วความจริงถอดให้รู้ว่าขอให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้ทุกคนจะเข้าใจตัวเองทั้งหมดบอกให้ทราบว่าให้นึกซะว่าลุงหงอคือโมเดลท่านเองนะครับจะมาเป็นมันมีมาเป็นเหมือนลุงหงอมันคงไม่ได้เพราะมันคนละยูนิตโอเคนะมันนั่งทับที่เดียวกันไม่ได้ในวินาทีเดียวกันทำไม่ได้แปลว่ามนุษย์โลกไปนี้ 8,000 กว่าล้านคนก็แล้วกันนะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันทุกคนไม่มีทางทำไม่ได้เลยจำเป็นหลักได้เลยครับตรงนี้เอาอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ดีเองไงไอเองนะอันเดียวกันดีนี่ก็แปลว่าสายทางเขาใช่ไหมครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายตามสายแล้วคือตามสายยีนก็ต่างๆตามสายอย่างนั้น โอเคไหมก็ศึกษาตามเรามันเวิร์กของเรามันศึกษาจุดชนกลางออกนะครับให้รู้ว่าออกร้อยสิบองศาสปีชีมันก็สายเดียวสักหนึ่งองศาไปอย่างเช่นว่าองศานี้เผ่าพันธุ์มาเป็นยังไงพ่อแม่ปู่ย่าตายายหนึ่งว่าเผ่าพันธุ์พ่อแม่ปู่ย่าเป็นยังไงก็เหมือนกันเหมือนกับแม่น้ำสองสายบางบรรจบกันมันก็เป็นทวีวันกันคำว่าทวีวันก็คือของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันเนี้ยครับจบทวีวันในฐานะที่เป็นสามีภรรยาทวีวันในฐานะในฐานะที่เป็นฝังดีตัวสำคัญเป็นเรื่องของสายธรรมะพระธรรมก็ถือเป็นทวีวันได้เพราะว่าคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนความว่าครบกี่ปีก็ไม่รู้พูดยอดหิมาลัยน้ำออกจากยอดหิมาลัยเนี่ยมันจะออกไปทุกองศาโอเคไหมครับนึกดึกสุดนี่องศาตะวันตกตะวันตกทุกองศาแต่ที่สุดแล้วจะไหลมารวมกันอธิบายความมารวมกันมหาสมุทรทั้ง3แอตแลนติกแปซิฟิกและอินเดียเป็นผืนเดียวกันหมดใช่ไหมครับใช่นะนั่นนะฮะฝั่งตะวันตกมันก็ไหลไปออกแปซิฟิกไปถ้าอเมริกาเป็นตัวตั้งฝั่งตะวันตกของอเมริกามันก็ไปออกแปซิฟิกฝั่งตะวันออกอเมริกาก็ออกแอตแลนติกพอนึกเห็นแผนที่นะฮะนั่นแหละครับมาจากทั้งสองมันจะไหลอินเดียก็เช่นเดียวกันสุดท้ายมารวมกัน3 in 1ถ้าพูดถึงมหาสมุทรที่เราพูดกันอินเดียแอตแลนติกแปซิฟิกเป็นผืนเดียวกันหมดนั่นคือมหาสมุทรสายทานแห่งธรรมจะไหลมารวมกันประดุจมารวมที่มหาสมุทรมันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาผมพูดมา20กว่าปีแน่นอนเรื่องนี้ครับก็เพื่อโอกาสขบวนให้ฟังว่ามันเป็นเช่นนี้นะพยายามคิดในเชิงธรรมชาติให้ได้ใครก็ตามที่สามารถคิดใดๆก็ตามอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติบริบทธรรมชาตินั้นผู้นั้นจะเป็นผู้เจริญทุกคนแน่นอนธรรมะคือธรรมชาติ
ธรรมะคือธรรมชาติภาษาพุทธะกลุ่มพุทธะธรรมชาติคือเรียกธรรมะธรรมะธรรมชาติเป็นภาษาท่านพุทธะท่านจารึกเอาไว้ในแผ่นดินนี้ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติธรรมะและธรรมะคือหน้าที่มีสามคำผมใช้ว่าจารึกในแผ่นดินสยามให้กับคนไทยธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะโอเคนะมันมีกรอบอันนึงบอกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมถามว่าคืออะไรคำอธิบายอยู่ในกรอบนึงว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกฟังให้ดีตรงนี้พระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์เท่านั้นถ้ามาอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ใช่แล้วอย่าลืมว่าคำว่าธรรมนะงั้นพระไตรปิฎกมีแต่ภาคของธรรมะงั้นธรรมะคือธรรมชาติตามที่ว่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติหมดเลยนั่งตรงนี้คือธรรมชาติแน่นอนเกิดมาตามกรอบอ้างอิงของธรรมชาติแง่ๆบิดามารดาเขาทูลวันกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันหนึ่งก็แอโอเคนะนี่แหละคือที่บอกว่ามาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติงั้นธรรมชาติเหนือกว่าทุกอย่างวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่บอกวินาทีปฏิสนธิได้ทำไม่ได้แน่นอนไม่มีทางทำได้จะเอาเครื่องมือชิ้นนี้มาวัดก็ไม่ได้เพราะจะเป็นเงื่อนไขของจุดบอดของวิทยาศาสตร์โอเคไหมผมเชื่อในส่วนตัวผมว่าผมรู้ทุกมิติด้วยอธิบายมันมาไงวะไหนรู้แม่มันมาไงวะไหนรู้แม่เป็นหลักเผอิญผมคงจะมีดีพอที่จะรู้สิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองครับจึงรู้สิ่งนี้ได้ตัวเองโอเคว่าณวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองมันจะมีการปรับทุกอย่างถ้านี่คือธรรมชาติจะถูกพลังงานที่บริสุทธิ์ปรับให้แล้วเมื่อกี้นี้ตามที่ว่ามาโอเคนะนั่นผ่านแสงแล้วก็เป็นผ่านมือผ่านทัชชิ่งสัมผัสตรงเข้าใจมั้ยครับชัดเจนนะเช่นถ้าตรงนี้จะบอกว่าอ้าวนี่คือวันนั่นคือวันเป็นทูเนาะทูอินวันเห็นมั้ยแบบนี้ก็เข้ากับออสโมซิสได้ผมจับแค่เผานี่หัวใจครับแล้วจะรักษาได้ทั้งตัวยังได้เต็มใช้เวลาหน่อยนี่เรียกว่าทุกแค่นี้ก็เรียกว่าทุกอินวันรู้ไหมโดยปกติแล้วเราจับกันโดยแอคชั่นนี่นะฮะจริงๆมีช่องว่างอยู่ตรงนี้มันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันครับมันมีช่องว่างอยู่ถ้าเราพูดไประดับของโมเลกุลพูดไประดับของอะตอมพูดไประดับของนิวเคลียสมันจะมีช่องว่างระหว่างยูหนึ่งหน่วยนิวเคลียสไอก็เหมือนกันแต่ไอมีพลังงานที่ออกจากนิวเคลียสออกไปมันจึงออสโมซิสก็หาอยู่ได้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ไอ้สามารถขับเคลื่อนไอ้เจ้าพลังงานนี้ออกจากตัวเองได้นั่นคือความพิเศษของลุงออกผมกล้าพูดที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เพราะผมรู้ว่าผมมีจริงเพราะฉะนั้นเมื่อมีจริงสิ่งที่พอบอกต้องพิสูจน์ได้แปลว่าต้องเกิดฟีลลิ่งเราทั้งหลายพิสูจน์สิ่งนี้โดยฟีลลิ่งโดยความรู้สึกเห็นไหมมันจะเบาสบายไหนๆก็ได้ทัชชิ่งแล้วนะฮะจับให้หน่อยโยมมันจะมีคำตอบเชื่อมโยงศึกษาด้วยกันก็คิดซินโดรมเนี่ยเอาอยู่ง่ายนิดนึงเป็นประจำวันผ่อนคลายได้โดยยาแก้ปวดสุดท้ายยาแก้ปวดทุกวันอันตรายกว่าทางการจะประกาศว่าอันตรายมันใช้มาแล้วกว่า30-40ปี
กตะกอนอยู่มาเป็นงั้นอายุ36 41เจอมันที่มารู้มากๆของสองย่าก็สิ่งที่ของย่าเป็นรุ่นใหม่นี่ก็สบายเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่แค่นี้จะเบาไปที่ตัวนี่คือพลังนั้นสามารถที่อธิบายฐานสองได้ผมจะอธิบายฐานสองของไฟฟ้าสถิตสบายมากร่างกายมนุษย์ผมรู้จัก3ระบบประกอบเอาได้หมดทุกส่วนระบบของเลือดก็คือระบบของหัวใจระบบของลมคือเรื่องปอดแล้วก็ระบบของไฟฟ้าสถิตแค่นี้ก็อ่อนอยู่หมดไม่ว่ากระดาษเพราะก่อนหน้านี้หนูเป็นอยู่ข้างนี้แม่หนูอยากไปหาลุงงอกอ่ะแล้ววันนี้ก็ได้มาค่ะนี่แค่ทุยมันของพวกหนูเมื่อกี้นี้ค่ะมันประหลาดเหลือเกินนะจุดที่มันเป็นช่องว่างระหว่างนิ้วเทียบส่วนนิ้วเทียบพลังนี้มันจะนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานนะทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟตอนและหรือพลาสมานะเราใช้พลาสมาดีกว่าพลาสมานี่มันอยู่ในเลือดขาวเลือดขาวอยู่ใต้ผิวหนังนี่เองเห็นไหมฮะเลือดขาวอยู่ใต้ผิวหนังตัวนี้จะมีหน้าที่ทำให้เลือดแดงมันคอตคือแข็งเวลาถูกของแดงมันเข้ามาปุ๊บเลือดออกเลือดขาวไม่ดีปุ๊บเลือดหยุดไหลไม่หยุด ไอ้พวกเลือดไหลไม่หยุดทั้งนั้นโปรเนี่ยครับทุกวันนี้เจอโรคชนิดนึงเขาบอกว่ายุงลายเป็นเหตุไข้เลือดออกเจอเรื่องหมอแป๊บเอาอยู่แน่นอนแต่อย่าให้เกิน24ชั่วโมง30นาทีเอาอยู่ทุกรายมาเป็นร้อยหมดทั้งร้อยหายทั้งร้อยแน่นอนพลังงานตัวนี้เหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อจริงผมต้องบอกว่าผมอยากจะช่วยคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเต็มๆจริงๆแล้วอยากจะป้องกันมากกว่ารุ่นนี้ผมต้องป้องกันไม่ให้มีโรคไปให้มันเบียดในรุ่นอย่างนี้รุ่นที่ยังเพียวๆเนี่ยครับถ้าได้รับพลังนั้นบุญจะป้องกันสับๆเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังตรงนี้โดยหน้าที่และผมจำเป็นต้องเป็นหน้าที่ต้องให้ทุกคนไม่เคยปฏิเสธตรงนี้เป็นหน้าที่อย่าบอกว่าใครสั่งมาหน้าที่เพราะคนนั้นสั่งมาคนนั้นลงนามมาผมไม่มีใครลงนามเห็นไหมครับมันเป็นออโต้ของธรรมชาติก็เองนะครับอันนี้จริงจะเบาหัวป้าปากคือสังเกตเวลาเราไม่สบายหรือว่าจะเป็นไข้สาวผมมันจะเบานั่นแหละฮะก็คือการแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำกับสิ่งที่มันสอดสมในเส้นผมบางคนไว้ผมสั้นไม่สบายบ่อยเลยบางคนผมยาวเราสบายไม่สบายก็ได้บางคนย้อมผมมาเราโหหนักเลยเพราะอะไรเส้นผมคือเป็นตัวระบายตัวนี้จะเป็นออสโมซิสกับความกดความชื้นเพราะเส้นผมเนี่ยเป็นตัวที่ออสโมซิสปรับความกดความดันความชื้นเวลาผมออกแดดหลายคนใช้คนมันคืออะไรตรงนั้นผมจะไม่ใส่หมวกน้อยมากใส่เข้าไปไม่ดีนะครับใส่เป็นธรรมเนียมอะไรก็ยังน้อยก็จะใส่นะผมจะรู้ดีครับเส้นงานด้วยเส้นผมเนี่ยเป็นที่มาของไฟฟ้าสถิตเราเวเดตตอนที่เราเรียนหนังสือเนาะเอาหวีมาหวีผมเอาหวีไปจะเสกกระดาษเสกกระดาษติดหวีครูเขาบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตมือลุงหมอเนี่ยคือหวีจำเลยครับมันจะเบาไปตามมือเลย ห้านิ้วมือของลุงหมอคือหวีจำเลยแค่นี้ก็นะ
หมือนกับไม่มีหัวเลยกลับมาเหมือนมีคนมีหัวฉันขาดหายไปไหนประมาณนั้นแหละฟังสิสองมือเปล่าจริงๆร่างกายทั้งหมดทุกคนในผมจับแค่นี้จะหายหมดเพราะผมรู้ว่ามันเป็นจุดรวมของอายตนะ5 1หู2ตา3จมูก4ปาก5แก้มของหนูผิวกายเห็นไหมคะผมทำแค่นี้ร่างกายกำลังสับกำลังสบายคุมไปทั้งหมดอายตนะ5คุมหมดผมจะเอากลิ่นแต่ไม่หายใจจะคนละกลิ่นเลยครับจะคนละกลิ่นเลยครับจะต่างเลยนะครับผมทำแค่นี้จะต่างรับรองได้ด้วยคำว่าต่างต้องรู้สึกเองนะครับถามว่าจริงไหมใช่ไหมสิ่งต่อไปนี้จะต่างกันไหมกับสิ่งต่อไปนี้ต้องการให้ความแพ้เพราะว่าปัญญาจะต้องเกิดขึ้นจากการความแพ้ของสมุทรสงครามเพราะว่าปัญญาจะเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบหรือความเข้าใจจะเกิดจากการเปรียบเทียบท่านหนึ่งเดียวไม่เปรียบเทียบงั้นศึกษาเดี๋ยวศึกษาสองอย่างทุกอย่างมันศึกษาควบคู่กันได้แล้วจะเป็นความสุขความรู้เฉื่อยบุญที่สุดต้องศึกษาสองอย่างถ้าผมพูดตรงนี้อย่าหาว่าผมพูดจะเพื่อชี้ผมกระรอกเจ้าชายยุทธศาสตร์ก็ต้องศึกษาสองอย่างจึงรู้ทุกอย่างโอเคไหมครับต้องอธิบายไหมต้องการไหมรู้จักพนังพิมพาไหมเนี่ยนั่นแหละศึกษาสองอย่างจึงจะรู้ทุกอย่างพูดเช่นนี้ลุงหมอกชี้โบงก็รอสอบเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติครับคำพวกนี้นะฮะให้ผมอายุครบร้อยปีก่อนผมจะพูดทุกเม็ดไม่เกรงใจผู้ฟังเพราะต้องการผู้ฟังได้รู้ทุกเม็ดไม่เกรงใจเพราะผมรู้เป็นความรู้ประเสริฐเนี่ยกำลังจะให้ผิวกายเนี่ยก็ให้เซลล์ตัดรักษาให้เดี๋ยวอยู่ได้นานนี่กำลังให้เซลล์แล้วนี่นะอธิบายเมื่อกี้นี่กลิ่นครับระหว่างมือผมกับมือนี่อะไรแตกต่างครับกลิ่นนะแตกต่างค่ะเพราะทุกครั้งที่หนูที่หนูได้อยู่ใกล้ลุงงอกอ่ะมันจะมีแบบหลายกลิ่นมากค่ะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มันก็เป็นเหมือนกลิ่นสมุนไพรอะค่ะแต่ไม่ใช่กลิ่นบุหรี่ที่ลุงออกดูดเข้าไปอะค่ะแล้วเมื่อกี้ตอนพัดอะมันเหมือนมีกลิ่นอะไรหอมๆเข้ามาแต่หนูไม่ทราบว่าคือกลิ่นอะไรค่ะ นี่ต้องให้ท่านประเรียนเก้าว่าที่ประเรียนเก้าอธิบายเรื่องกลิ่นนะครับมีในคำสอนศาสนาแน่นอนเรื่องกลิ่นมันจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งหอมหวนรดจวนมากครับขอการวิจารณ์ท่านพระมหาชัยจิตพลครับเจอครับเรื่องกลิ่นด้วยผมก็จะกลิ่นอะไรต่างๆสำหรับในบทความนี้ทำไมในวัตถุไม่ถึงไม่ถึงสอนทำไมไม่ถึงครับก็ในธรรมบทหรือว่าในพระไตรปิฎกก็มีนะครับกลิ่นเรียกว่ากลิ่นพูดได้หลายอย่างเช่นกลิ่นของผู้บรรลุธรรมก็ได้กลิ่นผู้ที่ได้กระแสพระธรรมก็ได้หรือว่ากลิ่นของผู้ที่มีเมตตาธรรมชั้นสูงก็ได้เขาเรียกว่ากลิ่นพวกนี้มันจะไปทั้งตามลมและทวนลมตามตำนานเขาว่างั้นแม้กระทั่งเราอยู่เหนือลมเราก็ได้กลิ่นตรงนี้กลิ่นนี้มันก็ทวนกระแสได้มันกับปลาที่มันทวนน้ำนะกลิ่นตรงนี้ก็ได้กลิ่นอาตมาก็ได้กลิ่นเมื่อเช้าก็คุยกับหลวงท่านก็ได้กลิ่นแต่ก่อนก็ได้กลิ่นแต่เราก็ไม่เคยได้คิดนะไม่เคยได้คิดว่าเป็นกลิ่นพิเศษอะไรคือมันเป็นกลิ่นตัวธรรมดานะครับแต่ว่าพอเวลาเราได้ยินไปหาลุงที่บ้านเงี้ยเวลาเราได้ยินคนนู้นคนนี้พูดว่าได้กลิ่นดอกไม้หอมได้กลิ่นหอมหรือบางคนบอกว่าบุหรี่ที่ลุงสูบนี่มันหอมเราก็เริ่มคิดสะกิดใจ
แล้วก็บางเวลาเราติดตามลงทาง YouTube ทาง Facebook เนี่ยก็ได้ยินคนก็ถามทางเพจทางไลน์เนี่ยบอกว่าทำไมมันได้กลิ่นคือก็รู้ทำไมมันได้กลิ่นหอมกลิ่นมันดอกไม้บางคนบอกมันที่ลุงสูบบุหรี่นี่กลายเป็นหอมอะไรทั้งเนี้ยแล้วทำไมเรามาคิดว่าอ๋อเราก็ได้กลิ่นเหมือนกันแต่มันเป็นมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่เราวันนี้นึกว่าเป็นกลิ่นตัวแต่ว่าเป็นกลิ่นตัวที่มันไม่เหม็นคือถ้าเป็นกลิ่นบุหรี่แล้วก็เป็นกลิ่นบุหรี่ที่มันไม่เหม็นนั่นเองนะครับก็เป็นทำนองประมาณนั้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาก็มีนี่แหละคือว่ากลิ่นของผู้บรรลุธรรมก็ได้กลิ่นของผู้พระอรหันต์ก็ได้กลิ่นของผู้ที่มีเมตตาธรรมชั้นสูงก็ได้มันจะมีกลิ่นทั้งตามลมไปตามลมและทวนลมเรียกว่าอะไรนะไปตามอากาศแล้วก็ทวนอากาศหรือว่าไปตามน้ำทวนน้ำก็ได้ประมาณนั้นนี่คือก็มีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบนะครับเวลาเรามาพบกับหลวงเรามีความเปรียบเทียบว่าปกติที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านปกติที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านกับที่มาพบลงตัวเป็นๆบางคนบอกตัวเป็นๆ นะครับตัวเป็นๆมันจะมีความรู้สึกที่ต่างกันเพียงแต่เราต้องใช้ความนิ่งหน่อยมันทำไมรู้สึกเออมันเบาทำไมรู้สึกมันโล่งทำไมรู้สึกแบบซาบซ่านอย่างที่ลุงสัมผัสตัวให้ตาตมาแต่ก่อนก็เรื่องมาบัดสุขภาพแบบเนี้ยมันพูดเป็นภาษามันเป็นพูดเป็นภาษาไม่ได้ตมาพยายามจะคิดมันเป็นคืออะไรเพิ่งจะมาคิดได้พิธีแล้วอ่ะพิธีแล้วทางภาษาพระเขาเรียกว่ามันกับมีอะไรวิ่งเตื้อไปทั้งตัวเนี่ยมันกับเป็นความร้อนวิ่งอะไรก็ว่าไปทางภาษาพระเรียกว่าปีติคือความอิ่มใจมันซาบซ่านมันแผ่ไปทั่วสะพังกายทั่วร่างกายนั่นแหละดังนั้นมันจึงคิดเป็นภาษาไม่ได้มันต้องมาคิดให้เข้ากับหลักธรรมของที่พุทธองค์ได้บรรยายไว้ที่พูดไว้นะเรื่องของเรื่องฌานนั่นแหละปีติสุขเอกคตาปีติสุขเอกคตาปีติคือความอิ่มใจความแบบมันบอกไม่ถูกนั่นแหละมันเหมือนกับสบายใจปีติกับสุขนี่ใช่ไหมเวลาเราปีติปุ๊บมันจะมีความสุขความสุขคือเวลาเรารู้สภาพตัวมันจะเบาไปข้างนอกให้อยู่กับที่หรือหลับตาก็ได้นะมันจะรู้สึกว่ามันร่างกายเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าความร้อนมันขึ้นตัวมันจะเบาขึ้นหรือมันมีแบบมันแบบซ่านไปทั่วกายนั่นแหละพอคิดเป็นภาษาพุทธศาสนาคือปีตินั่นแหละมันปีติมันซาบซ่านมันบอกไม่ถูกนั่นแหละที่เขาบอกว่ามันเป็นปัจจัตตังเฉพาะตัวมันบรรยายไม่ถูกคนต้องโดนสัมผัสเองจึงจะรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเราดูภายนอกดูคนอื่นตรงคำกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้เนี่ยเราจะเห็นแค่ภายนอกตัวเนี่ยมันจะไม่ทราบเลยถ้าเราไม่ได้สัมผัสจริงเพราะฉะนั้นเวลาใครเล่าให้อะไรให้ฟังก็ตามเรื่องลุงก็ตามเรื่องสุขภาพที่ดีก็ตามถ้าเราไม่ได้เจอลุงสัมผัสเองเนี่ยเราจะไม่ 100% เพียงแค่ 50% ส่วนอีก 50% ก็จริงนั่นแหละจะเข้าใจเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นความพิเศษไงความพิเศษตรงนี้เราจึงทำที่บอกว่าไปที่ไหนเนี่ยผู้ที่มีบุญเขาเรียกว่าผู้ที่มีบุญก็ได้ผู้ที่มีเมตตาชั้นสูงก็ได้ผู้ที่มีเมตตาธรรมชั้นสูงผู้ได้กระแสพระธรรมชั้นสูงไปอยู่ที่ไหนไปจุดไหนที่นั้นก็จะมีความสุขที่นั้นก็จะร่มเย็นเห็นไหมพอมาตรงนี้ก็ร่มเย็นเมื่อเช้าฝนตกหนักฟ้ามืดนะครับสักพักพอลงมาถึงก็เริ่มกระจายเริ่มแดดเริ่มออกบ้างฝนเริ่มหยุดบ้างนะมันจะไม่ถ้าตกก็คือไม่ตกตลอดนะจะต้องมีหยุดบ้างเมื่อกี้ก็แดดออกบ้างนะมันเป็นให้เราสังเกตนะนี่คือความสังเกตแล้วสังเกตเรามีความสุขอ๋อเนี่ยเลยผู้ที่มีบุญเขาไปสถานที่ไหนที่เขาบอกว่าอะไรนะช้างเหยียบงาพญาเหยียบเมืองอะไรนี่ไปจุดใดจะมีความสุขตรงนั้นไปจุดใดตรงนั้นแล้วลมเย็นเห็นไหมหรือลุงบอกว่าหมากัดกันตรงไหนลุงเดินไปเดี๋ยวมันก็เงียบแมวกัดกันตรงไหนเดี๋ยวมันก็เงียบเองหรือคนทะเลาะกันลุงบ้านเมืองทะเลาะกันไม่ต่างสิ่งนี้ในบ้านเมืองก็จะได้คนที่คิดว่าเป็นบุญเนี่ยคนต้องซาบซึ้งต้องติดตามลงตลอดต้องติดตามลงตลอดฟังลงตลอดไม่ใช่ฉับฉวยแค่ต้องการความสบายตัวพอเจ็บตัวปวดตัวปุ๊บมาให้ลงสัมผัสตัวปุ๊บหายแล้วกลับบ้านไปไม่ได้สนใจไม่ได้ติดตามลงเลยมันจะไม่ซาบซึ้งอย่างประมาณนี้ติดตามลงมาบอกติดตามลงมาประมาณ19 ปี 20 ปีนี่มันซาบซึ้งไง
ซาบซึ้งนั่งดูนั่งฟังนั่งกลางพอลงมาเนี่ยมันเป็นความซาบซึ้งถ้าคนที่เขาซาบซึ้งจริงคนจะรู้เลยว่าคนนครปฐมถ้าใครที่รับลงได้เวลาลงมานครปฐมจะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมานครปฐมประเทศไทยมีตั้งกี่ร้อยมีตั้งกี่จังหวัดมีตั้ง70กว่าจังหวัดแล้วก็ในโลกใบนี้มันมีตั้งมีกี่โลกอ่ะมีทั้งประเทศใบนี้มันมีกี่ประเทศอ่ะ 2-300 ประเทศโลกใบนี้ทำไมลุงต้องมาตรงนี้นครปฐมเพราะฉะนั้นถือว่าเราถ้าคนที่เขาได้ติดตามลุงหรือว่าจะรู้ว่ารู้ศักยภาพของผู้ที่มีบุญรู้ศักยภาพของผู้ที่ได้กระแสพระธรรมชั้นสูงกระแสพระธรรมชั้นสูงนี่มี4อย่างนั่นเองคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์4อย่างนี้เขาเรียกว่ากระแสธรรมชั้นสูงหรือว่าผู้บรรลุธรรมชั้นสูงไปที่ไหนก็มีความสุขตรงนั้นแม้เวลาลงบรรยายทำไมเวลาลงบรรยายเนี่ยสังเกตทำไมมันรู้สึกว่าจะเงียบมันจะสงบนะมันจะเงียบมันจะสงบเสียงมันจะบอกไม่ถูกอันนี้ก็คือเป็นสุขภาพแต่เราต้องมาคิดหน่อยต้องมาใช้ความนิ่งหน่อยมันจะไม่เหมือนที่อื่นมันจะแปลกอะไรต่างมันจะดูมันเงียบไปหมดมันจะเงียบสงบบางทีจะมาก็ลองสังเกตบางทีเนี่ยเวลาก่อนที่ลุงจะมาเนี่ยบางทีไอ้นู่นไอ้นี่มันมีอยู่ขวางรถขวางลาแถวนี้บางทีลุงมาก่อนลุงจะมาพอลงมาปุ๊บจริงๆต่างๆเนี่ยมันจะเงียบไปหมดมันจะกระจายไปหมดมันจะเงียบไปหมดนี่ก็เป็นสภาพนะก่อนที่ลุงจะมาก็ดีนะฝนตกฟ้ามืดไปหมดพอมามันจะล่องไปหมดนี่คือสภาพถึงบอกว่าจะมาบอกว่านี่มานครปฐมก็ไม่ธรรมดาเป็นบุญเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ระแวกนี้ควรจะต้องรีบนะควรจะรีบตักตวงไขว่คว้าให้ได้มันเป็นบุญเราเองมันเมื่อเรามารับสิ่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราไปทำงานประกอบอาชีพอะไรต่างมันจะล่องไปหมดมันจะกระจายไปหมดมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไม่มีอุปสรรคมันจะง่ายไปหมดทุกอย่างครับคนที่ค้าขายก็มันจะดีขึ้นมันจะไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปเป็นต้นมันก็จะมีลูกค้าเรื่อยๆประกอบอาชีพอะไรมันก็จะทำงานที่ไหนคนงานเพื่อนงานอะไรก็จะรักเอ็นดูอะไรเนี่ยมันจะไม่ที่ลุงบอกเมื่อกี้ลุงก็พูดอยู่ที่ไหนก็ไม่ตกต่ำนะถ้าได้สัมผัสเสียงเนี้ยเป็นต้นนี่คือความพิเศษของตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่เราแวกตรงเนี้ยคนจะมาชมคนจะมาเขาเรียกว่ามาดูกิจกรรมมาฟังลุงบรรยายถึงสุขภาพดีแล้วก็คนจะมาฟังสุขภาพดีแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราได้กระแสพระธรรมสุขภาพดีแล้วไม่ได้หมายความว่าเราบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่รู้ธรรมเราก็ต้องมาฟังมาต่อยอดเพื่อให้ได้กระแสธรรมชั้นสูงก็คือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์4อย่างเนี้ยเค้าเรียกว่าผู้รู้ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา4อย่างนี้แหละไปที่ไหนก็มีความสุขตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าในประเทศไทยเราจะไม่ถึงลงบอกว่าถ้าเมืองไทยเรามีผู้รู้ธรรมระดับโสดาบัน4คนนี้ถือว่าสุดยอดแล้วประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองอรหันต์คนเดียวถือว่าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยนะครับปราศจากภัยพิบัติอันตรายทั้งหมดแค่นั้นเองนะแค่องค์เดียวคุมได้ทั้งประเทศนี่ความสุขเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องอื่นที่เราบอกแว่งกันเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยโอเคนะถือว่าเป็นบุญฉะนั้นคนเราแว่งความปฐมนะควรจะมีความภูมิใจที่มาจุดตรงนี้ท่านเคลื่อนย้ายที่มาอยู่จังหวัดนนทบุรีเคลื่อนมาย้ายใกล้ตรงนี้นนทบุรีมาตรงนี้แล้วก็เมืองการราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามสาครเนี่ยพรเนี่ยแต่ง่ายถ้าไม่รู้ว่าลุงคือใครคงไม่กล้าเชิญมาทางนี้หรอกมันต้องรู้ว่าลุงคือใครแล้วมันจึงไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะขวางกั้นที่เราจะเชิญลงมาได้เพราะอะไรวันข้างหน้ารู้ว่าวันข้างหน้าลุงจะยิ่งใหญ่มากเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เฉพาะในประเทศไทยยิ่งใหญ่ระดับโลกยิ่งใหญ่ระดับโลกแม้ลุงฟังถ้าเราฟังลุงพุทธวันเนี่ยลุงจะท้านักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยครับนักวิทยาศาสตร์ที่วันแน่ๆที่ว่าผลิตยานออกสู่โลกต่างประเทศต่างโลกก็ต่างหรือว่าผลิตยานอวกาศหรือว่าวิทยาศาสตร์สุดยอดที่ไหนก็ตามลุงท่านท้าหมดเลยท่านจะท้าหมดเลยก็แสดงว่าท่านก็ระดับแนวเดียวกับวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกแล้วท่านจึงไม่กลัวดังนั้นในวันข้างหน้าท่านก็เป็นผู้ต่อกรกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นเอกได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ยอมรับในวันข้างหน้าแล้วก็ลุงเคยพูดว่าในวันข้างหน้าก็ได้แน่นอนรางวัลโนเบลซึ่งเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เคยได้ไปแล้วเช่นนั้นถ้าเกิดตอนนี้เราไม่เรียกแต่ตัวในวันข้างหน้าจะเข้าพบลุงยากยิ่งขึ้นอีกนะเพราะคนทำบุญคนมาแค่เป็นพันเราจะเข้ายากไหมเป็นพันเราจะอยู่นู่นแหละคนที่999นู่นน่ะเข้ายากเพราะฉะนั้นอาตมาเองก็รู้ตัวว่าวันข้างหน้าเราลุงเยอะจะเข้าพบยากอาตมาก็พยายามตักตวงไว้ถ้าตักตวงไว้เยอะตักตวงไว้พบแต่ก่อนก็จะไปหาลุงตลอดนะแต่ก่อนช่วงที่ลุงใหม่ๆลุงที่แต่ก่อนยังไม่มีพวกอันเนี้ยพวกโซเชียลพวกเฟซบุ๊กยูทูบต่างๆฟังไปที่บ้านลุงจะมีคนมาคน2คนมาละคน2คน
ช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของอาตมาอาตมาก็ไปหาลุงเดือนละครั้ง2ครั้งไปนั่งคุยบ้างไม่ได้นั่งคุยก็ไปนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวมีอะไรถามขึ้นมาเจอลุงกำลังทำสมาธินอนสมาธิอยู่เราก็ไม่มีเดือดร้อนอะไรอยู่แล้วเราไปนั่งจนกว่าลุงจะตื่นขึ้นมาเย็น18:00 น.บางทีลุงกินข้าวเสร็จอาตมาก็นั่งดูลุงกับพวกทีมงานนั่งกินข้าวเสร็จอาตมากว่าจะกลับมาก็มาถึงนี่ก็16:00 น.เที่ยงคืนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตรงนี้แหละจึงไม่มีอะไรขวางกั้นได้พวกนี้เทว่ามันเช่นเนี่ยที่บอกว่ามีคนแย่งบอกว่าอะไรการไปช่วยคนน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่กิจของพระเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เหมือนกันแหละมันไม่มีอะไรขวางกั้นมันช่วยเหลือเป็นมนุษย์ด้วยกันช่วยเหลือสังคมได้หมดแม้กระทั่งอย่างที่อาตมาบอกว่าอาตมาไปหาลุงแล้วกลับมา17:00 น.เที่ยงคืนเฮ้ยมันใช่กิจของสงฆ์แล้วเนี่ยกลับมาดึกดื่นไหมคนนี้ถ้าเรื่องของเกี่ยวกับกระแสประธรรมมันไม่มีอะไรขวางกั้นมันทำได้4ชั่วโมงนั่งสนทนาที่บ้านเป็นทั้งคืนก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสประธรรมชั้นสูงไม่มีอะไรของมันไม่มีพระธรรมวินัยไม่มีบัญญัติขวางกั้นถ้าเราเข้าใจจริงๆถ้าคนเข้าใจจริงนะถ้าคนไม่เข้าใจก็เอาบัญญัติตัวหนังสือมาว่ากันเห็นไหมที่มียายท่านหนึ่งที่บอกว่าเห็นพระไปช่วยคนน้ำท่วมบอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์แบบนี้มีคนมาค้านแบบนี้นะลุงท่านก็ย้อนไปย้อนเลยบอกว่านี่แหละเป็นกิจเลยแหละเป็นการช่วยงานญาติโยมเนี่ยคือเราอยู่ได้เพราะญาติโยมเพราะนั้นเวลาโยมมีปัญหามีเดือดร้อนอะไรก็ต้องช่วยเท่าที่ช่วยได้เห็นไหมหารการกินบิณฑบาตที่เก็บไว้ก็ไปช่วยมองมาม่าไปช่วยกันก็เป็นกิจเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุญมากที่ญาติโยมมาตรงนี้มาแล้วมันจะเป็นบุญติดตามในวันข้างหน้าบางคนเรามีพี่มีน้องพอเราได้กระแสประธรรมนี่เราก็ไปบอกพี่บอกน้องแล้วก็หรือว่าติดจับตัวลูกหลานมันก็เป็นในสงฆ์ได้บุญด้วยกันหมดเลยแล้วลูกหลานที่เราสัมผัสที่พ่อแม่สัมผัสลูกหลานก็จะแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งไม่ต้องไปกังวลอยู่ที่ไหนก็จะแข็งแรงอยู่ที่ไหนก็จะเป็นผู้นำคนอยู่ที่ไหนก็จะกล้าแสดงออกพอโตขึ้นเราก็สบายมีลูกดีมีหลานดีเพราะได้กระแสของพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้และอย่างหนึ่งในวันข้างหน้าพ่อลุงบอกว่าท่านจะอยู่ถึง200 ปีเด็กที่เกิดวันนี้เด็กที่เกิดวันนี้ยังต้องเสียชีวิตก่อนลุงเลยไหมเพราะฉะนั้นลุงท่านยังเห็นความยิ่งใหญ่เราเด็กประมาณแค่เรือประมาณอยู่ประมาณแค่นี้ยังเห็นความยิ่งใหญ่ของลุงอีก100 ปีไหมถ้าเด็กคนนี้ประมาณ100 ปีก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของลุงประมาณ100 ปีว่าลุงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่เด็กนี้ก็ต้องไปก่อนลุงเพราะลุงจะอยู่ถึง200 ปีตอนนี้75ก็บวกอีก25ก็เป็น125ไม่ต่ำมากนั้นนะเพราะพลังงานตัวนี้มันจะช่วยรักษาอายุพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มันจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่จะรักษาคนอื่นได้คนที่จะกำจัดความไม่ดีของคนอื่นได้คนนั้นจะต้องรักษาตัวเองได้ก่อนลุงจะพูดประจำมันแล้วก็เป็นความจริงใช่ไหมครับเป็นความจริงคนที่จะรักษาคนอื่นได้กำจัดความเจ็บปวดของคนอื่นได้ก็ต้องรักษาตัวเองได้ก่อนต้องกำจัดตัวเองได้ก่อนเห็นไหมลุงก็เป็นตัวอย่างเพราะลุงไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรไม่ได้เป็นต้นก็สามารถดูแลคนอื่นได้ต่างกันตรงข้ามกับที่เราไปโรงพยาบาลไปเจอใครครับที่ใส่ชุดขาวใส่หมวกใส่ชุดขาวดูแลคนไข้สุดท้ายคนที่ดูแลเขาคนที่ใส่ชุดขาวที่ระบุว่านางสาวอะไรที่ดูแลในโรงพยาบาลสุดท้ายก็ต้องเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยไหมครับก็ต้องมาป่วยก็ต้องมาเป็นโรคโน่นโรคนี้โรคร้ายแรงก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะอะไรเขาก็รักษาตัวเองไม่ได้เขาจะมารักษาคนอื่นได้ยังไงเป็นต้นอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องของความจริงเหมือนกับเราหิวข้าวแล้วก็ต้องกินเป็นเรื่องธรรมดาคนที่จะรักษาคนอื่นได้กำจัดอาการในร่างกายคนอื่นได้แบบยั่งยืนถาวรคนคนนั้นต้องไม่เป็นอะไรก่อนเห็นไหมสังเกตทำไมหมอนวดเมื่อคนมาละ5 คนเขาก็นอนแผ่แล้วกลับไปบ้านว่าทำไมเหนื่อยจังวันนี้ปวดไปหมดเลยว่านวดคน5 คนมันเมื่อยอย่างนี้กินข้าวก็ไม่ลงแต่ต่างกับลุงตรงข้ามกับคนที่ได้พลังงานตัวนี้รักษาคนเป็น100นะครับแต่ก่อนที่ลุงมาตรงนี้ใหม่คนประมาณ50 คนนะครับ60 คนซึ่งเยอะมากซึ่งลุงยังไม่เคยพบมาก่อนมาเจอตรงนี้ประมาณ60-70 คนแต่ลุงก็ไปได้สบายเพราะลุงเขาเรียกว่าสมาธิเจ็ดศูนย์เนี่ยมันจะถ่ายเทได้มันจะล้างออกได้มันจะเวลาสัมผัสลุงสัมผัสตัวใครเนี่ยจะดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแต่คนที่มีสมาธิจิตเจ็ดศูนย์หรือพลังงานศูนย์เนี่ยมันจะล้างตัวเองออกได้สัมผัสตัวปุ๊บมันจะล้างออกได้แต่หมอนวดไปเนี่ยนวด5 คนมันจะดูดดึงเข้ามามันล้างออกไม่ได้มันจึงปวดมันเจ็บไงสุดท้ายก็อายุ40-50ก็ป่วยแล้วก็มีโรคร้ายแรงมีโรคทำลายสุขภาพสุดท้ายก็มีเดือดร้อนครอบครัวอีกต้องมีลูกมีหลานมาดูแลไหม
นี่เพราะว่าเป็นเครื่องให้เราเห็นว่าคนที่จะรักษาคนอื่นได้กำจัดคนอื่นได้ต้องรักษาตัวเองได้ก่อนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องโยมต้องนึกให้เป็นให้ได้มันให้ได้ความจริงต้องนึกให้มันได้ต้องเอามาจำให้มันได้ต้องมานึกมาคิดโอ้มันใช่มันจริงนะมันจริงจะได้กระแสแล้วบางคนสุขภาพดีขึ้นแล้วดีกระพับสุขภาพดี 100% แล้วก็หมายความว่าไม่ต้องไปเจอลุงเลยไม่ความไม่ต้องมาพบลุงก็ไม่ได้หมายความว่างั้นนะเวลาลุงมาที่นี้ก่อนที่ลุงจะกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้ลุงเป็นปัญหาระดับไหนมาระดับไหนมาลุงอธิบายได้หมดลุงจะรู้แจ้งไหมเรื่องรัฐศาสตร์การปกครองการเมืองของร่างกายระบบของการทำงานของร่างกายของเราในทั้งหมดในร่างกายเนี่ยระบบการทำงานของร่างกายทุกส่วนร่างกายเขาจะเข้าใจหมดนี่แหละคือสมาธิจิตชั้นสูงมันจะรู้ไปหมดเมื่อรู้หมดมันก็จะรู้จังหวะรู้โอกาสมาอย่างที่ลุงบอกว่าถ้าผมมีรักษาคนผมไม่ต้องมากหรอกแค่จับสัมผัสตรงนี้นะจุดตรงนี้เขาจะรู้เพราะว่าเขารู้ระบบร่างกายไงส่วนเราชาตินี้ทั้งชาติก็ยังไม่รู้อะไรเลยปวดหัวก็ไปหาหมอปวดหัวก็ไปซื้อยากินเพราะเราไม่รู้ว่าจุดจริงๆนั้นคืออะไรพอเราไปซื้อยากินทุกมันคนละอย่างกันเลยครับเห็นไหมลุงสัมผัสทำไมลุงไม่ต้องใช้ยาทำไมมันหายแต่เราไปซื้อยากินเอาทำไมมันยิ่งเป็นแล้วยิ่งเป็นพอสภาพมันหายปุ๊บแล้วก็เป็นอีกไหมมันคนละเหมือนกับเราทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันคนละสายจริงๆร่างกายปวดปุ๊บมันไม่ได้เกี่ยวก็ต้องทานยามันแค่พลังงานมันก็หายแล้วแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ต้องการยาอย่างเดียวต้องการพลังงานบริสุทธิ์ด้วยมีต้นนะโอเคนะอาตมาก็อนุโมทนากับที่ญาติโยมที่มานะคือว่าเป็นบุญด้วยกันเราอยู่จุดนี้อยู่ใกล้ๆก็มาเป็นอานิสงส์เป็นบุญครับผมอ้าวครับงาม2 3 5ครั้งถ้าไม่มีพระมหาชัยชุมพลลุงงอกก็ไม่มีโอกาสที่จะมาช่วยท่านได้เพราะว่าท่านจะมีความคิดเป็นมิติที่ค่อนข้างจะท่านก็มีของท่านก็แล้วกันโอเคนะอ่ะกลับมาคุยมากแล้วลุงงอกไปไกล นะมีใครจะเสริมมั้ยครับสงสัยก่อนมั้ยครับไม่มีเนาะไม่มีเชิญเลยพะยะค่ะ1 3 4 5ตามดับเลยเจอกันนู่นแหละ